สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสถิติพรรณนาสร้างตารางแจกแจงความถี่จากตัวแปรค่าต่อเนื่องผมมีคลิปวิดีโอในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถิติพรรณนาที่ทำการอัปโหลดมาแล้ว6คลิปนะครับท่านสามารถติดตามรับชมได้สำหรับคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงตารางแจกแจงความถี่นะครับเราจะสามารถสร้างตารางแจกแจงความถี่ได้อย่างไรเราสามารถใช้คำสั่งนะครับ analyze descriptive statistic แล้วก็เลือก frequency ครับนี่คือคำสั่งในการสร้างตารางความถี่ตารางความถี่ช่วยให้นักวิจัยสำรวจข้อมูลที่ได้ทำการบันทึกไว้และขณะเดียวกันก็สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อเนื่องได้สำหรับหน้าต่างฟังก์ชันของตารางความถี่ก็จะมีหน้าต่างดังต่อไปนี้เมื่อท่านทำการวิเคราะห์ตัวแปรด้วยตารางความถี่ท่านก็จะได้ผลดังต่อไปนี้นี่คือตารางความถี่ของตัวแปรกลุ่มนะครับซึ่งถ้าหากข้อมูลเป็นปกติก็จะมีรูปร่างหน้าตาดังต่อไปนี้เช่นนะครับตัวแปรเพศก็จะมีอยู่2กลุ่มก็คือเพศหญิงกับเพศชายและกลุ่มนะครับตัวแปรอื่นๆนะครับเช่นสาขาเกษตรสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสาขาวิทยาศาสตร์ทางสังคมสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์นี่คือตัวอย่างนะครับของการแบ่งกลุ่มหรืออาจจะแบ่งตามสถานที่อยู่อาศัยเช่นกรุงเทพและปริมณฑลภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ลักษณะของข้อมูลนะครับที่มีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่มนะครับเวลาอยู่ในตารางความถี่ก็จะสามารถทราบสัดส่วนความถี่และร้อยละของข้อมูลนะครับรู้ว่าข้อมูลมีการกระจายตัวอย่างไรแต่ในกรณีที่เป็นความถี่ของค่าต่อเนื่องนะครับจะพบว่าตารางความถี่มีความยาวมากเนื่องจากว่าแต่ละค่าที่จะปรากฏขึ้นอาจจะมีเพียง1ความถี่หรือ2ความถี่ซึ่งความถี่แต่ละค่าก็จะมีความแตกต่างกันไปเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีค่าต่อเนื่องดังนั้นจะพบทศนิยมนะครับจะมีมากมายเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นระดับผลการเรียน GPA นะครับซึ่งจะมีตั้งแต่ต่ำสุดไปจนถึง 4.00 นะครับดังนั้นสำหรับฐานข้อมูลนี้จะมีค่าต่ำสุดที่ 1.81 นะครับและขณะเดียวกันก็จะไล่ไปเรื่อยๆครับไปจนถึง 4.00 สำหรับค่าสูงสุดของชุดข้อมูลนี้สูงสุดก็คือ 3.92 นะครับจะเห็นว่ายาวมากนะครับซึ่งเวลานำเสนอผมจะต้องตัดเป็น2 ส่วนครับไม่สามารถนำเสนอใน PowerPoint ได้หรือแม้แต่พิมพ์ในกระดาษ A4 นะครับถ้าพิมพ์ในกระดาษ A4 ก็ต้องย่อนะครับตารางให้เล็กบางครั้งเล็กมากจนไม่สามารถดูป้ายชื่อของค่าได้นะครับว่ามีค่าอะไรดังนั้นการนำเสนอตารางความถี่ของตารางที่เป็นค่าต่อเนื่องก็จะยากลำบากนะครับแต่บางครั้งนักวิจัยบางท่านก็มีความจำเป็นจะต้องนำเสนอตารางความถี่นะครับของตารางข้อมูล GPA นี้นะครับก็จะใช้วิธีการจัดช่วงชั้นหรือจัดกลุ่มขึ้นมานะครับการจัดกลุ่มนะครับก็อาจจะใช้เปอร์เซนต์ไทล์ในการแบ่งข้อมูลนะครับให้มีสัดส่วนที่เท่ากันนะครับเปอร์เซนต์ไทล์ก็จะมีอยู่หลายลักษณะนะครับคอร์ทายก็คือแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะมาตรฐานก็คือแบ่งเป็น4กลุ่มก็คือกลุ่มละ25 50และ75นะครับแบ่งเป็น3ช่วงก็จะได้4กลุ่มนะครับหรือท่านอาจจะกำหนดเองนะครับว่าแบ่ง5กลุ่มเท่ากันนะครับซึ่งถ้าแบ่งเป็น5กลุ่มก็จะเป็นคอร์ทายที่20 40 60และ80นะครับแบ่งเป็น4ช่วง5กลุ่มนะครับหรือท่านอาจจะกำหนดกลุ่มนะครับ6กลุ่มก็ได้นะครับแต่ว่าพอกำหนด6กลุ่มแล้วนะครับตัวเลขสัดส่วน 100% ก็จะไม่ลงตัวนะครับก็จะเป็น 16.666 33.333 66.666 83.333 ดังนั้นจะเห็นว่าตัวเลขนี้จะไม่ลงตัวเป๊ะนะครับการแบ่งกลุ่ม6กลุ่มก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นท่านก็ต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หรืออาจจะแบ่ง10กลุ่มเท่าๆกันนะครับโดยใช้เปอร์เซ็นต์ไทย10 20 30 40 50ไล่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะเห็นว่าลักษณะการแบ่งกลุ่มแบบนี้ก็จะมีจำนวนกลุ่มถึง10กลุ่มบางครั้ง10กลุ่มนี้ก็อาจจะมากไปนะครับในกรณีนี้ผมจะยกตัวอย่างเพียงการแบ่งเป็น5กลุ่มนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ไทยที่20 40 60และ80เป็นตัวอย่างให้ท่านนะครับในการใช้เปอร์เซ็นต์ไทยช่วยกำหนดช่วงชั้นนะครับเราก็จะสามารถกำหนดสัดส่วนของช่วงได้ดีขึ้นง่ายขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามการกำหนดช่วงชั้นนะครับที่แบ่งโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางครั้งอาจจะมีตัวเลขที่แตกต่างไปเล็กน้อยนะครับเช่นนะครับช่วงชั้นที่เปอร์เซ็นต์ไทยที่20เท่ากับ 2.5 เปอร์เซ็นต์ไทยที่40 2.75 เปอร์เซ็นต์ไทยที่60 2.98 นะครับในลักษณะตัวนี้นะครับเราอาจจะพบว่าตัวเลขนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวอื่นจะลงท้ายสวยก็คือ 2.50 2.75 ส่วนตัวนี้ 2.98 นะครับการแบ่งกลุ่มลักษณะนี้ก็อาจจะดูแล้วไม่สวยนะครับในเปอร์เซ็นต์ไทยที่60เราอาจจะปรับเป็นนะครับ 2.99 แทนก็ได้ครับซึ่งลักษณะนี้ก็จะช่วยให้ตัวเลขข้อมูลนะครับก็จะดูสวยขึ้นนะครับหรือท่านอาจจะปรับเป็น 3.00 ก็ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมในกรณีนี้ผมจะปรับเป็น 2.99 แทนครับแล้วก็จุดตัดอีกตัวสุดท้ายก็คือเปอร์เซ็นต์ไทยที่80นะครับ 3.25 ทีนี้นะครับเราก็มาทำการกำหนดค่านะครับเมื่อกำหนดค่าแล้วก็นะครับก็จะได้ข้อมูลที่มีหน้าตาดังต่อไปนี้นะครับสัดส่วนที่ได้ก็จะประมาณ 20.6 20.7 19.8 19.2 19.7 นะครับซึ่งผมถือว่าข้อมูลช่วงชั้นมีความใกล้เคียงกันและอยู่ใกล้เคียงกับค่า20นะครับทำให้สัดส่วนแต่ละกลุ่มนะครับก็ถือว่ามีสัดส่วนใกล้เคียงกันนะครับเมื่อกำหนดสัดส่วนแล้วและจำนวนความถี่ลงตัวแล้วนะครับผมแนะนำครับอย่าลืมตั้งชื่อกลุ่มด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ถูกกำหนดค่าเป็น 1 2 3 4 5ยังไม่มีป้ายชื่อกลุ่มครับก็ต้องมากำหนดป้ายชื่อกลุ่มให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มที่เรากำหนดเอาไว้เวลานำไปใช้จะได้ไม่สับสนครับดังนั้นตารางความถี่ที่จะพร้อมใช้งานก็จะมีรูปร่างหน้าตาดังต่อไปนี้ครับก็คือมีป้ายชื่อนะครับมีความถี่ตามที่เราต้องการซึ่งข้อมูล GPA Groove นี้ก็สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปได้ครับเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันนะครับเมื่อท่านเปิดข้อมูลมาแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจากนั้นก็มาที่ Analyze ครับเลือก Descriptive แล้วก็ Descriptive ครับจากนั้นก็เลือกตัวแปรที่เราต้องการสร้างตารางความถี่นะครับซึ่งตารางความถี่ที่เราต้องการทำงานก็คือตารางความถี่ที่เป็นของค่าต่อเนื่องครับซึ่งผมจะเลือก GPA นะครับนำตัวแปร GPA ใส่เข้ามาในvariable ครับทีนี้มาที่ statistic ครับใน statistic นะครับก็จะมีคำสั่งหลายส่วนนะครับส่วนที่เราจะเลือกใช้ก็คือ percentile value นะครับตามมาตรฐานนะครับโดยปกติแล้วจะนิยมแบ่งเป็น4ส่วนคือ quartile ครับนะครับถ้าเลือก quartile ก็ต้องเลือกตัวนี้นะครับ quartile ก็คือแบ่งตาม4ส่วนนะครับ25 50และ75นะครับตัดอยู่3ช่วงนะครับในกรณีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวพอลองมาดูนะครับเปอร์เซ็นต์ไทที่คอทายนะครับในการันที่แบ่งเป็นคอทายก็คอนติเนียครับถ้าเราไม่ต้องการนำเสนอตารางความถี่นะครับยาวๆนะครับก็ติ๊กออกครับแต่ตัวนี้ตัวแรกผมอยากจะเก็บเอาไว้อยู่นะครับก็โอเคครับเวลารันออกมานะครับจะเห็นว่าอันนี้คือการแบ่งนะครับคอทาย4ส่วนนะครับ4ส่วนนะครับก็คือตัดที่ 25% นะครับแล้วก็50 75จะเห็นว่าสัดส่วนตัวเลขอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเกิน 2.5 มาหน่อยนึงนะครับและอันนี้ก็ 2.8 อันนี้ 3.1 อันนี้เกิน 3.0 มาหน่อยนึงนะครับดังนั้นตัวเลข
คอไทล์หรือตัวเลขแบ่ง4ส่วนก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับทีนี้มาดูนะครับตารางความถี่ของค่าต่อเนื่องนะครับจะเห็นว่าที่บอกว่ายาวๆมันยาวขนาดไหนครับอาจจะยาวมากนะครับบางตัวก็มีแค่1เคส2เคสบางตัวก็อาจจะมีหลายเคสเป็น10นะครับพอไปปลายก็จะมีนะครับจำนวนน้อยตรงกลางก็จะมีเยอะนะครับอันนี้เป็นลักษณะของตารางความถี่ของค่าต่อเนื่องครับเวลานำไปใช้นะครับเราไม่สามารถตัดตารางนี้ไปใช้ได้ครับเพราะว่ามันยาวเกินไปครับยาวกว่ากระดาษ A4 นะครับทำให้เปลืองหน้ากระดาษเวลานำเสนอนะครับถ้านักวิจัยนะครับต้องการที่จะนำเสนอตารางความถี่ของค่าต่อเนื่องก็จำเป็นจะต้องรวมกลุ่มครับยุบกลุ่มนะครับให้มันมีจำนวนโลน้อยลงนะครับอันนี้ยาวมากครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าการที่จะแบ่งคอไทล์เป็น5กลุ่มเท่ากันทำยังไงนะครับมาที่ Analyze ครับเลือก Descriptive ครับ Frequency ครับแล้วก็ไปที่อันนี้เป็นตัวแปรเดิมอยู่นะครับไปที่ Statistics ครับแต่เดิมที่เราติ๊กเมื่อกี้คือคอไทล์ครับก็คือ4ส่วนทีนี้เราจะให้เขาตัดนะครับคัดพอยต์ที่5กลุ่มเท่ากันครับเปลี่ยนจาก10เป็น5ครับจากนั้นก็ continue ครับแล้วก็ตัวนี้เราอาจไม่ใช้แล้วนะครับเพราะถ้ามีจะยาวไปนะครับก็เลือกออกครับจากนั้นก็โอเคครับนี่เราได้แล้วครับตารางคอไทล์นะครับการแบ่งข้อมูลเป็น5กลุ่มนะครับเท่ากันนะครับคอไทล์ที่20ตัดที่ 2.5 คอไทล์ที่40ตัดที่ 2.75 คอไทล์ที่60นะครับตัดที่ 2.98 นะครับคอไทล์ที่80ตัดที่ 3.25 นะครับซึ่งเวลาเปลี่ยนนะครับผมอาจจะปรับตัวนี้หน่อยนึงนะครับให้เป็น 2.99 ครับซึ่งบางทีท่านอาจจะปรับเป็น 3.00 ก็ได้นะครับในกรณีตัวอย่างนี้ผมปรับเป็น 2.99 แทนนะครับเมื่อเราได้นะครับช่วงที่เราต้องการแล้วเราก็ไปที่นะครับ Transform ครับเลือกRecode into different variable ครับนำตัวแปรนะครับGPA ที่ต้องการใช้นะครับใส่เข้ามาแล้วก็ตั้งเป็น GPA group ครับ GPA นะครับ underscore group นะเพื่อที่จะให้นะครับมีความแตกต่างระหว่าง2ตัวแปรนะครับแล้วบอกว่านี่เป็นตัวแปร GPA หรือผลการเรียนที่แบ่งเป็นกลุ่มแล้วนะครับจากนั้นมากำหนดค่าเก่าค่าใหม่ครับค่าใหม่นะครับต่ำกว่าทีนี้เราก็จะมาดูนะครับด้านล่างนะครับคัตพอยท์ที่ 2.50 นะครับก็ไปที่นะครับช่วงนะครับตั้งแต่น้อยกว่ามาจนถึง 2.50 นะครับก็มีนะครับอันนี้จะพิมพ์0หรือไม่พิมพ์0ก็ได้ครับเพราะว่ามีความหมายเดียวกันนะมามีค่าเท่ากับ1ครับเป็นกลุ่มที่1นะครับนำเข้าไปจากนั้นนะครับเป็นช่วงเลนจ์แล้วนะครับ 2.51 นะครับก็คือมากกว่าตัวนี้นะครับคัตพอยท์ที่ 2.75 นะครับก็ 2.75 นะครับเป็นตัวที่2ครับตัวต่อมาครับ 2.76 ครับถึง 2.99 นะครับคัตพอยต์ตัวต่อมาก็คือเราเปลี่ยนเป็น 2.99 แล้วก็ดึงเข้าไปเป็น3ครับที่ผมตัดสินใจใช้ 2.99 เพราะว่าถ้าเกิดผมใช้ 3.00 เนี่ยผมกลัวว่าสัดส่วนของกลุ่มนี้จะน้อยหรือมากเกินไปและทำให้กลุ่มอื่นๆเนี่ยมีความแตกต่างนะครับดังนั้นผมพยายามที่จะขยับเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าท่านลอง 3.00 แล้วสัดส่วนโอเคครับแล้วสวยหรือสัดส่วนไม่ได้แตกต่างกันมากนั่นก็สามารถปรับเป็น 3.00 ได้นะครับทีนี้ตัวสุดท้ายไม่ใช่ตัวสุดท้ายครับกลุ่มที่4ครับก็จะเป็น 3.00 ครับจนถึงนะครับ 3.25 นะครับ 3.25 นะครับเป็นกลุ่มที่4ครับดึงเข้าไปนะครับ
ที่เหลือนะครับก็จะเป็นตั้งแต่ 3.26 ขึ้นไปครับก็เป็นกลุ่มที่5ครับแล้วดึงเข้าไปนะครับก็โอเคครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่าการแปลงค่าเก่าค่าใหม่เรียบร้อยแล้วก็โอเค continue ครับแล้วก็โอเคครับตารางข้อมูลก็ทำการเปลี่ยนข้อมูลให้นะครับสร้างตัวแปรทีนี้มาดูนะครับ frequency ครับของตัวแปรใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาจะอยู่สุดท้ายครับก็ครับทีนี้เราต้องการดูนะครับความถี่ของเขาครับตัวนี้ไม่ต้องการใช้ละนะครับก็ปลดออกครับเหลือเป็นความถี่ของตารางนะครับเพราะว่าเราแบ่งกลุ่มแล้วก็ continue ครับทีนี้ก็จะได้นะครับความถี่ที่เราต้องการก็คือสัดส่วนใกล้เคียงกันประมาณ 20% ครับอันนี้หย่อน20มาหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับอันนี้มากกว่า20หน่อยหนึ่งก็โอเคครับถือว่าสวยมากแล้วนะครับทีนี้เราก็มานะครับตั้งชื่อป้ายครับหรือตั้งชื่อกลุ่มนะครับมาที่ตัวข้อมูลครับมาที่ชัวร์ข้อมูลนะครับมาที่กำหนด value นะครับป้ายนะครับทีนี้ค่าที่1ครับทีนี้ก็มากำหนดค่าหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะดูจากตัวนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเราจะได้ตรงกันครับตัวที่1ครับค่าที่1นะครับมีค่าก็คือนะครับสองจุดห้าศูนย์นะครับแล้วก็ and lower ครับนะครับอันนี้ก็คือ 2.50 นะครับก็คือ1นะครับจากนั้นก็แอดเข้าไปครับตัวที่2ครับในตัวที่2ครับเป็น 2.51 จนถึง 2.75 นะครับ 2.51 ถึง 2.75 ครับตัวที่3นะครับตัวที่3คือตัวนี้นะครับ 2.76 2.76 ถึง 2.99 ครับแอดเข้าไปครับแล้วก็ตัวต่อมาครับตัวที่4ครับเป็นนะครับ 3.00 ถึง 3.25 นะครับ 3.00 ถึง 3.25 แอดเข้าไปตัวต่อมาก็คือตัวสุดท้ายครับกลุ่มที่5ครับก็คือ 3.26 นะครับ 3.26 and นะครับ and up นะครับก็คือตั้งแต่ 3.26 ขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็ได้ป้ายชื่อแล้วก็โอเคครับแล้วก็ทีนี้รันทดสอบอีกครั้งนึงครับโอเคครับแล้วก็มาที่ analyze ครับเลือก descriptive frequency ครับมีค่าตัวแปรเดิมอยู่นะครับก็โอเคครับนะครับนี่คือผลที่เราได้ทำการนะครับจากกลุ่มใหม่และก็กำหนดป้ายชื่อนะครับของตัวแปรที่มีค่าต่อเนื่องให้สามารถนำเสนอในตารางความถี่ได้นะครับซึ่งขณะนี้ตัวแปร GPA Groove ก็สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ต่อเนื่องได้ครับหรือนำไปวิเคราะห์ในลำดับต่อไปได้ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ